ค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านแล้วก็วิทยากรนะคะมาร่วมการบรรยายสัมมนากับเราในวันนี้นะคะแต่ก่อนจะเริ่มบรรยายสัมมนานะคะเราขอแนะนำในส่วนของทางหนีไฟก่อนนะคะเพราะว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสวทช.นะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นระหว่างนั่งฟังสัมมนานะคะในส่วนเมื่อได้พอมีเหตุฉุกเฉินนะคะจะมีสัญญาณแจ้งเหตุเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านวิ่งไปทางประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุดในห้องนี้จะมี2ฝั่งนะคะคือฝั่งขวามือกับซ้ายมือของผู้เข้าร่วมฟังสัมมนานะคะในส่วนของประตูทางซ้ายมือของผู้เข้าร่วมฟังอะค่ะพอออกประตูไปแล้วจะตรงไปทะลุประตูกระจกที่เข้ามาหรือว่าจะออกประตูทางขวาก็ได้นะคะแล้วก็จะวิ่งตามผู้นำหนีไฟไปทางจุดรวมพลนะคะในส่วนของประตูซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะพอออกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปตรงประตูหนีไฟนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากแจ้งก็คือการดาวน์โหลดเอกสารของเอกสารการประชุมนะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้หลังเสร็จสิ้นงานประชุมของงานแน็กนะคะในหลังวันที่2เมษายนที่เว็บไซต์ของงานแน็กโดยตรงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ทีมงานฝากประชาสัมพันธ์ก็คือในถุงของแบบในถุงที่ได้รับประคาตอนลงทะเบียนจะได้รับแบบประเมินผลแน็กด้วยค่ะบอกว่าอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านรบกวนกรอกให้หน่อยนะคะแล้วก็นำไปยื่นให้กับโต๊ะของเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องนะคะหลังจากยื่นแล้วอะค่ะจะได้รับของที่ระลึกเป็นแผ่นรองแก้วลายการ์ตูนนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ได้รับคูปองชิงรางวัลเขาจะมีการจับรางวัลทุกวันนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะจับตอน4โมงเย็นแล้วก็ถ้าใครได้รางวัลนะคะทีมงานเขาจะโทรศัพท์ไปที่มือถือให้มารับภายใน20นาทีไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์จับใหม่นะคะก็มีเท่านี้ค่ะก็ต่อไปจะเป็นการนำเข้าสู่หัวข้อการสัมมนานะคะอันนี้ให้ดูนิดนึงเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะทางหนีไฟเราจะอยู่ห้องตรงจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็วิ่งตามเส้นสีแดงนะคะออกมายังจุดรวมพลข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ไปไงต่อสำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะโดยท่านแรกก็คือดร.รยนต์จิตดอนนะคะผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและก็การเกษตรองค์การมหาชนนะคะคุณอเนกเวชพันธ์ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและคุณศักดิ์สิทธิ์กิจไพศาลรัตนาผู้จัดการบริการบริษัท Universal Utility จำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญศรีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและดร.วรายุทธ์สะจมแสงหัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมนาโนเพื่อสิ่งแวดล้อมศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะโดยในหัวข้อแรกของการบรรยายนะคะจะเป็นเราจะได้รับเกียรติจากดร.รยนต์จิตดอนนะคะมาบรรยายในหัวข้อของสถานการณ์การลุกล้ำของน้ำเค็มในประเทศไทยแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะสำหรับประวัติโดยย่อของดร.รยนต์ในด้านการทำงานนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะนอกจากดำรงตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันน้ำนะคะก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งนะคะของทางด้านการจัดการน้ำของประเทศไทยนะคะอาทิเช่นกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี2558หรือกับทับ59สำนักนายกรัฐมนตรีอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะและกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะขอเรียนเชิญดร.รยนต์จิตดอนบนเวทีได้เลยค่ะขอปรบมือให้เกียรติท่านด้วยค่ะไม่ได้สอนหนังสือมาหลายปีแล้วครับสอนผมมีโอกาสสอนหนังสืออยู่16ปีนะค
ราวนี้เรามาดูกันครับว่าแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยจะต่างกับที่ทางนาโนเทคแสดงเอาไว้ก็คือเรื่องเครื่องมือแก้ปัญหาเรื่อง RO นะวันนี้ผมจะมาพูดถึง3ส่วนด้วยกันก็คือสถานการณ์น้ำเค็มรุกในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในปีที่น้ำน้อยแล้วก็ช่วงเปลี่ยนระหว่างเอลนีโนลานิญานะช่วงเปลี่ยนนี่ก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือเซิร์ชในอ่าวไทยแต่คำว่าเซิร์ชเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับก็ปกติก็จะประมาณ 30-40 เซนเซิร์ชเนี่ยเริ่มก่อปัญหามาตั้งแต่ปี2554ตอนที่เราต้องเร่งระบายน้ำในเดือนพฤศจิกายนก็ปรากฏว่าเราระบายกันลำบากมากนะครับตอนที่น้ำขึ้นสูงสุด เสร็จแล้วทำไมถึงน่าสนใจทุกๆปีเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยนะครับต้องจัดน้ำสำหรับเจ้าพระยาสำหรับอุปโภคบริโภคเนี่ยประมาณ1,000 ล้านลูกบาทเมตรแต่จัดน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มกับน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย 2,000 กว่าล้านลูกบาทเมตรเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจัดการไอ้ 2,000 กว่าล้านลูกบาทเมตรได้ดีกว่านี้เนี่ยน้ำอุปโภคบริโภคยิ่งกว่าพอนะครับปัญหามันกลายเป็นปัญหาเรื่องน้ำเสียที่เราต้องเอาเรื่องน้ำดีไล่ปัญหาเรื่องน้ำเค็มนับวันเนี่ยจะเยอะขึ้นถ้านับรวมนะครับทั้งปราจีนทั้งเจ้าพระยาแล้วก็ทั้งบางปะกงเนี่ยช่วงฤดูแล้งเราต้องใช้น้ำจืดเพื่อจะผลักดันน้ำเค็มเนี่ยกว่า 2,000 ล้านลูกบาทเมตรยอดตรงนี้สูงมากครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาไม่ใช่การจะทำยังไงจะเอาน้ำจืดมาให้ได้ 2,000 ถึง 3,000 ล้านลูกบาทเมตรแล้วดำลงทะเลมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าความต้องการใช้น้ำเนี่ยสูงกว่าความสามารถในการจัดการน้ำแล้วนะครับถ้าเดินกันอย่างนั้นก็คือเราไม่มีอนาคตนะหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ก็คือความเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วทำอย่างไรจะให้เกิดการจัดการการบริหารจัดการที่ผ่านมาเราเคยทำอยู่หนึ่งก็คือในปี2557แก้ปัญหาเรื่องน้ำเค็มคราวนั้นถ้าท่านจำได้น้ำเค็มลุกเร็วมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วตอนนั้นถ้าท่านจำได้เหมือนกันเรามีอยู่ 2-3 วันที่คนกรุงเทพมหานครต้องดื่มน้ำเค็มในท่อน้ำนะฮะอันที่3ก็คือเสร็จแล้วถ้าเรามองสถานการณ์ต่อไปในอนาคตว่ามันจะรุนแรงแล้วมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจสาเหตุของมันนะครับสาเหตุของมันมาดูเรื่องของน้ำบาดาลดูเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งดูเรื่องของแผ่นดินทรุดพวกนี้เป็นตัวประกอบหมดนะครับสถานการณ์น้ำเค็มลุกในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือระดับน้ำทะเลที่จะขึ้นลงตามวงจรของโลกแต่พอมีกระแสลมมันจะขึ้นลงผิดปกตินะฮะสิ่งที่เราเรียกว่าเซิร์ชส่วนใหญ่ก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากลมอีกส่วนหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับเราจะปล่อยน้ำเหนือมาปะทะแค่ไหนถ้ามาปะทะมากมันก็สูงขึ้นมาแต่ถามว่าในเรื่องของโมเดลพวกนี้มีหมดแล้วแล้วมีเรื่องน่าตื่นเต้นเยอะในทางวิทยาศาสตร์ตอนที่เราปฏิบัติการหน่วงน้ำเค็มเราได้ใช้โนว์ฮาวของกระทรวงวิทยาศาสตร์เยอะมากๆครับระดับความเค็มนะครับอันนี้เขาก็ให้เห็นนะครับว่าระดับความเค็มเนี่ยเวลาเกินกว่า 0.2 นะครับของกรัมเกลือต่อลิตรเนี่ยหมายความว่าเริ่ม 0.25 เกินขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้ว 0.5 เริ่มผลิตไม่ได้แล้วประปา2กรัมเกลือต่อลิตรต้นไม้ตายนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้เจ้าพระยาเนี่ยขึ้นไปสูงนะที่ป้อมพระจุลวันนี้สูงกว่านี้มากนะครับอันนี้ที่ทางทีมผมเตรียมไว้ให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ถ้าเข้าไปดูใน www.thaiwater.net ในแท็บที่3เรื่องสถานการณ์น้ำเรารวบรวมข้อมูลจากสถานีวัดค่าความเค็มของกรมควบคุมมลพิษของการประปานครหลวงของการประปาส่วนภูมิภาคเอาไว้ลองเข้าไปดูครับนะครับสิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือในปี2559เนี่ยน้ำเหนือน้อยมากในการที่จะเร่งผลักดันต้องอาศัยเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาแต่เดิมเคยปล่อยระบายประมาณ70ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ดันอยู่ปัจจุบันนี้ปล่อย80ยังดันไม่อยู่เลยนั่นก็คือน้ำเค็มลุกละเซิร์ชเกิดละปีก่อนๆที่ผ่านมาอย่างปี2557ต้องระบายถึง100กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเสร็จเท่านั้นไม่พอครับต้องใช้เขื่อนพระรามเขื่อนพระราม6ก็คือจากแม่น้ำป่าสักเข้ามาช่วยด้วยเพราะแม่น้ำป่าสักจะใกล้กับสถานีสูบน้ำที่สำแลระบายแล้วจะได้ผลเร็วควบคุมกำกับง่ายนะครับจะเห็นได้ว่าค่าความเค็มตอนนี้ที่สำแลเนี่ยนะฮะสูงกว่า 0.2 ไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ที่ป้อมพระจุลครับอันนี้ที่สำแลสำแลเนี่ยเริ่มมีสูงกว่าบางช่วงสูงเกือบทั้งวันในขณะซึ่งคลองประปาเองเนี่ยสำรองน้ำเพื่อจะผลิตได้แค่ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเองคนกรุงเทพเนี่ยใช้น้ำวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสูงมากๆนะครับ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามองว่ากรุงเทพมีอยู่ประมาณไม่ถึง8ล้าน6ล้านคนการใช้น้ำคนจะอยู่ที่ประมาณ200ลิตรต่อคนต่อวันแต่ลองมาดูฮะถ้าเราใช้น้ำวันละ 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นหมายความว่าเราใช้น้ำวันละ 1,000 ลิตรนะสูงกว่าค่ามาตรฐานมากนะฮะสูงกว่าค่ามาตรฐานไม่เท่าไหร่เราปล่อยน้ำเสียออกอีก 70% ของน้ำเสียที่ปล่อยออกเนี่ยทรีตได้แค่ 30% แล้วน้ำเสียที่ปล่อยออกที่ไม่ได้รับการทรีตวิธีแก้ก็คือเอาน้ำดีเข้ามาเจือจางมันกลายเป็นวัฏจักรเลยนะครับเพราะนั้นคำตอบพวกนี้นะให้ไปหาจากนาโนเทคนะว่าจะทรีตยังไงผมไม่เกี่ยวแล้วผมดูเรื่องสถานการณ์เป็นไงนะครับทดลองแล้วได้ยังไงลองมาดูต่อครับอันนี้คือปี2557ที่น้ำเค็มเริ่มลุกเลยตั้งแต่เดือนกุมภานะครับแต่ปีนี้ดูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหานอนใจที่ไหนได้พอเดือนกุมภาโผล่มาเลยเส้นสีฟ้าโผล่มาเลยนะครับเพราะนั้นในปี2559แต่นี่คือที่เจ้าพระยานะแต่ถ้าไปดูที่ปทุมไม่ใช่ครับโทษทีที่จังหวัดประจีนบุรีปัญหาหนักกว่านี้อีกบางครั้งนี้ขึ้นไปถึง7ถึง6กรัมเกลือต่อลิตรนะทราบไหมว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นขนาด6ถึง7กรัมเกลือต่อลิตรกุ้งยังตายเลยไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นนะตอนนี้ปัญหาของฉะเชิงเทราเนี่ยแต่เดิมชาวบ้านเนี่ยขอร้องไม่ให้ปิดเปิดประตูน้ำที่บางปะกงถึงวันนี้ชาวบ้านชักไม่แน่ใจแล้วนึกว่าจะดีกับการเลี้ยงกุ้งผลสุดท้ายกุ้งยังตายเลยนะครับมาดูฮะสิ่งที่เราพบก็คือนะครับค่าสูงสุดเนี่ยที่สะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยความเค็มขึ้นไปถึง 8.3 กรัมต่อลิตรกรัมเกลือนะครับ เมื่อวันที่16มีนานั่นหมายความว่าถ้าไม่มีประตูปิดพืชตรงนี้ตายหมด
ที่สะพานพระนั่งเกล้าขึ้นไปถึง 3.67 นะครับสิ่งที่จะแก้ไขได้ถ้าเราเอามาจากระพีพัดเข้ามาเจือจางตรงนี้ก็จะแก้ได้แต่ปรากฏว่าระพีพัดไม่มีน้ำสิ่งที่ทำได้สำแรขึ้นไปสู่ข้างบนก็ต้องอาศัยเขื่อนพระราม6เข้ามาเสริมนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือคลองอันนี้ฮะนิดเดียวฮะเดี๋ยวขอผมดูหน่อยว่าชื่อคลองอะไรตรงนี้คือคลองภาษีเจริญเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้คลองบางกอกน้อยนะครับใช้คลองมหาสวัสดิ์ซึ่งรับน้ำจากแม่กลองแล้วก็คลองประปามหาสวัสดิ์ที่วิ่งมาเข้าจุดนี้จุดนี้แล้วเอาน้ำลงมานะครับเข้ามาเสริมเราก็จะเฉือนน้ำเค็มได้แต่เชื่อไหมวันที่เราทดลองนะครับเราทดลองโดยการทำโมเดลเราทดลองโดยการใช้เรือผลักดันน้ำเพื่อ manipulate ต่างๆประตูน้ำต่างๆเราทดลองโดยใช้สิ่งที่เราก็ไม่เคยนึกว่าจะมีประโยชน์ในวันนั้นก็คือใช้ไอโซโทปไฮดรอโลจีพิสูจน์ว่าที่เราผลักเอาน้ำจืดเข้าไปเนี่ยผลักเข้าไปสำเร็จจุดเด่นของการใช้ไอโซโทปไฮดรอโลจีเนี่ยปรากฏว่ามันยืนยันมันเหมือนลายพิมพ์นิ้วมือฟิงเกอร์พริ้นท์แล้วยืนยันได้ว่าน้ำที่เข้ามาที่เจ้าพยานั้นน่ะมาจากแม่กลองทำให้หน่วยงานต่างๆต้องยอมรับผลการทดลองนั้นแต่การทดลองที่ผมพูดถึงเป็นการทดลองในกรณีจริงแก้ปัญหาจริงไม่ได้การทดลองในห้องแลบแล้วเราใช้สทน.เราใช้ทหารเรือเราใช้กทม.เราใช้การประปานครหลวงแล้วก็กรมชนแล้วก็สสนก.ร่วมกันทำงานนะครับลองมาดูครับเมื่อกี้นี้พูดที่เจ้าพระยาแต่แม้ที่บางปะกงนี่หนักกว่าเยอะนะครับบางปะกงเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือแทนที่จะเป็นที่ 0.25 ความที่ห้วยสมองยังไม่เสร็จนะฮะเขื่อนขุนด่านจำเป็นต้องเก็บรักษาน้ำไว้บางส่วนนะครับเขื่อนบางปะกงปิดเปิดไม่ได้เนื่องจากทะเลาะกันเรื่องตลิ่งพังทะเลาะกันเรื่องเกษตรกรบางส่วนต้องการให้น้ำเค็มเพื่อจะเลี้ยงกุ้งนะครับเพราะนั้นน้ำเค็มมันก็ลุกขึ้นไปแหล่งน้ำข้างบนยังไม่ดีพอผลที่ตามมาก็คือแทนที่มันจะอยู่ที่ 0.25 กรัมเกลือมันขึ้นไปถึงแถวๆเกือบ4กรัมนะครับเสร็จแล้วลองมาดูครับตอนนี้ปัจจุบันนี้วันนี้เนี่ยแถวๆ30นี่ขึ้นไปอีกแล้วนะฮะเคยขึ้นไปถึง17กรัมเกลือครับแต่นี่ที่ฉะเชิงเทราสถานีวัดของเรานะครับสิ่งที่กังวลก็คือที่ฉะเชิงเทราเราสามารถต่อท่อใช้น้ำจากอีสต์วอเตอร์จากทางด้านชลบุรีจากทางด้านระยองได้เพราะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเค็มไม่เป็นไรลุกก็ไม่เป็นไรมีน้ำใช้แต่มันต่อท่อขึ้นไปถึงปราจีนไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือที่ปราจีนก็ดีที่ปราจีนเนี่ยคนไข้ทางด้านตะวันออกเนี่ยจำเป็นตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องผู้ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยสูงมากผมจำไม่ได้รู้สึกจะ1,000 หรือ 2,000รายในแต่ละวันต้องฟอกไตผมจำตัวเลขไม่ได้ค่อนข้างสูงนะครับหลังสุดที่ไปปรากฏว่าน้ำพวกนี้ทำไม่ได้เลยนะฮะความเค็มมันขึ้นไปถึง 3.65กว่าครับตรงนี้นะครับขึ้นไปถึง3กว่าแต่ปีนี้ต่างกับเจ้าพระยาเลยนะปีนี้ความเค็มพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเลย
ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่15 มีนาทุกทีเนี่ยจะพุ่งขึ้นก็ต่อเมื่อปลายเมษาแล้วดูนะครับเนี่ยขึ้นไปแล้วฮะสีฟ้านี่คือของปีนี้นะฮะแล้วที่นี่สถานการณ์หนักกว่านั้นก็คือจากเมษาจนกระทั่งถึงกรกฎาเนี่ยน้ำเค็มลุกตลอดเลย3 เดือนกว่าที่ฝนจะเริ่มแล้วก็น้ำจืดเข้ามาเจือจางกราฟสีแดงของปี2558เราก็พล็อตเพิ่มเติมไข่ปลาตัวนี้ก็คือความเค็มที่ต่ำที่สุดในวันนั้นๆจะเห็นได้ว่ามันมีเรนจ์พอให้เราชี้ให้เห็นได้ว่าเรามีช่วงเวลาที่จะเอาน้ำจืดเข้าไปใช้ได้ประมาณวันละไม่กี่ชั่วโมงแต่พอถึงเดือนนะครับถึงเดือนมิถุนาไม่ต้องพูดถึงละเค็มทั้งวันเกินเกณฑ์ทั้งวันกลับมาใช้ได้อีกทีเดือนกรกฎาจากเดิมที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาเอาแต่กราฟแม็กซิมัมมาวิเคราะห์ก็คือใช้ไม่ได้3เดือนต้องมีสำรองน้ำกว่า1 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่พอมาวิเคราะห์ใหม่เปลี่ยนวิธีบริหารจัดการใหม่เอาน้ำจืดซึ่งนะฮะเค็มน้อยประมาณ 7-8 ชั่วโมงใน1วันเนี่ยสูบเข้าไปเก็บเนี่ยเราก็จะเอาเข้าจริงๆเราก็ต้องการปริมาณน้ำสำรองแค่ประมาณ 4-5 แสนลูกบาศก์เมตรเท่านั้นก็คือพอประมาณ1เดือนนะครับใครสงสัยอะไรถามเลยนะครับเพราะว่านี่หลังอาหารนะครับถ้าไม่ลุกขึ้นถามเดี๋ยวเดือดร้อนกันนะเสร็จแล้วผมขออนุญาตยกตัวอย่างตอนนั้นนะฮะเดือนกุมภาปุ๊บน้ำเค็มจัดถ้าเราใช้เจ้าพญาดันนั่นหมายความว่าน้ำจืดที่เรามีจะหมดเพราะนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้เขื่อนเจ้าพญาจากเดิมที่เคย80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้องขึ้นไปถึง110กำลังจะต้องขึ้นไปถึง120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเราต้องหาวิธีอื่นนะความเค็มวันนั้นเนี่ยขึ้นไปสูงมากครับที่สำแลขึ้นไปถึงนะฮะให้ดูช่วงเลยครับ1.9 กรัมต่อลิตรผมไปนั่งทานข้าวนั่งทานไอ้กุ้งเผาที่บางปะอินเขาบอกอาจารย์ปีนี้แย่เลยน้ำเค็มลุกขึ้นมาถึงบางปะอินเลยนะ เสร็จแล้วลองมาดูครับเพราะนั้นสถานีสูบน้ำที่สำแลเริ่มมีปัญหาแล้วค่าความเค็มต่อเนื่องถึง70 ชั่วโมงที่สูบไม่ได้คลองประปาเนี่ยรองรับน้ำสำหรับการใช้งานแค่4 ชั่วโมงครับถ้าเราเอาน้ำที่มหาสวัสดิ์มาใช้นะครับก็มีกำลังผลิตได้แค่1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันท่อลอดใต้นะครับเจ้าพระยาจากมหาสวัสดิ์วิ่งมาจ่ายจากฝั่งตะวันตกมาจ่ายฝั่งตะวันออกยังเก่งก็ได้ไม่กี่แสนลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นทางเดียวก็คือต้องสู้ให้ได้นะครับสิ่งที่เราทำก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังคลองประปามหาสวัสดิ์เนี่ยซึ่งเรามีน้ำเหลือ6 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนั้นเนี่ยฝั่งตะวันตกต้องการใช้น้ำเนี่ยไม่กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการที่จะผลิตน้ำป้อนฝั่งตะวันตกน้ำที่เหลือเราเอาลงคลองจากประปามหาสวัสดิ์ต่อเข้าคลองเดี๋ยวนะครับมีชื่อคลองอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวก็เจอนะฮะเข้าคลองปลายบางเชื่อมต่อเข้าคลองมหาสวัสดิ์จากประปามหาสวัสดิ์เข้าปลายบางเข้าคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เข้าคลองบางกอกน้อยวิ่งเข้าไปที่เจ้าพยาเวลาที่น้ำขึ้นมาเราก็จะหน่วงไว้โดยอาศัยคลองลัดโพคลองลัดโพจะปิดให้น้ำทะเลเนี่ยวิ่งอ้อมจากเดิม600เมตรหรือ700เมตรเนี่ยวิ่งอ้อมเกือบ18กิโลเมตรโค้งนั้นนะฮะพอวิ่งอ้อมเสร็จไม่พอ
เราเอาน้ำจืดเข้าไปรอไว้ข้างหน้าเลยน้ำเค็มแทนที่จะขึ้นไปได้กลายเป็นน้ำเค็มดันน้ำจืดก้อนนี้เป็นบัลค์ขึ้นไปที่สำลีสำลีแทนแต่เราต้องพิสูจน์ว่ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆเราก็ใช้นะการติดตามวิเคราะห์โดยการใช้ของไอโซโทปไฮดรอโลจีเทรสเลยว่าน้ำก้อนนี้ที่มันจืดได้เนี่ยมาจากแม่กลองนะครับกรมชลประทานก็ช่วยโดยการเปิดประตูน้ำจัดนะฮะคลองรัดโพใหม่นะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการเปิดบริหารประตูน้ำระบายน้ำฉิมพลีนะครับเพื่อจะให้น้ำจากประปามหาสวัสดิ์กับน้ำจากมหาสวัสดิ์ทั้งสองเส้นมาจากแม่กลองมาเสริมกันแล้ววิ่งเข้าเจ้าพระยานะครับเสร็จไม่พอเรารู้ว่ามันวิ่งเร็วไม่พอเราใช้เรือผลักดันน้ำใช้เครื่องสูบด้วยในคลองบางกอกน้อยนะฮะของทหารเรือผลักดันน้ำเนี่ยใช้ตอนปี2554สร้างขึ้นมาตอนนั้นเสร็จภายในอาทิตย์กว่าๆ10วันสร้างขึ้นมาได้18ลำหลังจากนั้นมีการสร้างเพิ่มอีกเกือบ100ลำแล้วใช้ในปี55 56 57กรุงเทพมหานครซื้อเรือผลักดันน้ำหลังจากน้ำท่วมปี54อีก50ลำนะฮะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการน้ำใหม่หมดสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเขาเขียนให้ดูเลยนะฮะว่าน้ำจากคลองประปาเนี่ยครับคลองประปามหาสวัสดิ์นะครับวิ่งเข้าตรงนี้นะฮะเข้าคลองบางรายเข้ามาที่คลองมหาสวัสดิ์จากคลองมหาสวัสดิ์วิ่งเข้านี่เสร็จพัวนะครับอันนี้คือคลองบางกอกน้อยเอาเรือผลักดันน้ำเลยมาใส่ตรงนี้เพื่อจะดันออกมาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ดูดต่อมาออกที่เจ้าพระยาแทนที่ให้ขึ้นไปที่บางกรวยนะครับเสร็จแล้วเราดันยังไงเราดันตอนนี้ครับดันตอนที่น้ำทะเลมันจะขึ้นเพื่อไปรอเอาไว้เนี่ยครับฟิลอินในตัวช่องตัวนี้ฮะแล้วให้มันดันน้ำจืดก้อนนี้ขึ้นไปที่สำแลแทนปรากฏว่าลดความเค็มลงได้แล้วเราก็แก้ปัญหาได้ทั้งหมดเนี้ยใช้ความรู้ใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆใช้โมเดลลิ่งจาก hydrological model จากเรื่องของ search ที่เราใช้ swan model ซึ่งเหมาะสำหรับการทำโมเดลในกรณีที่เป็นอ่าวที่ตื้นนะครับถามว่าทำไมเรารัน swan model ได้ swan model ที่เรารันตอนนี้อยู่ใน thaiwater.net ท่านดูได้เลยแผนที่ search เรารันได้เพราะเรารันOceanic Model ก็คือ Regional Oceanic Model ROM แล้วเราได้คลื่นในทะเลเป็น Input แล้วรัน Swan Model นะเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในขณะซึ่งน้ำนะความเค็มแทนที่จะขึ้นเนี่ยมันลดลงเราก็พิสูจน์ได้ทันทีช่วงนี้ฮะในขณะซึ่งน้ำทะเลไม่ได้ลงปรากฏว่าความเค็มลดลงมากกว่านะครับสิ่งที่ทางทีมเขาเริ่มทำนะฮะแล้วก็พิสูจน์อันนี้คือภาพแล้วเราก็เช็คเลยว่าโฟลว์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงไหมโดยการใช้เรือผลักดันน้ำเราพบว่าเราโฟลว์ในคลองบางกอกน้อยเพิ่มขึ้นเกือบ 60% นะฮะโดยใช้หลักการที่ถูกต้องคือใช้หลักการดูดแทนที่จะใช้หลักการดันนะคุณจะเห็นได้ว่าเรือผลักดันเนี่ยบางทีคนก็ตั้งผิดนะเวลาน้ำไหลสมมุติมีสะพานอยู่ตรงเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยเอาเรือผลักดันมาวางตรงนี้ชนเสาสะพานแล้วเห็นว่าน้ำมันแตกเป็นฟองก็คือน้ำไหลดีแถมไม่เท่านั้นนะเขาไม่เข้าใจโฟลว์เขาเอาใบพัดเนี่ยวางอยู่เหนือน้ำ 50% จมน้ำ 50%
แล้วมองว่าที่เห็นแตกฟองเนี่ยคือ flow ดีปรากฏว่าเราต้องเปลี่ยนมาวางด้านหลังเราเน้นการดูดแล้วเอาใบพัดจมลงไป1เมตรซึ่งคุณไม่เห็นการไหลหรอกต้องวัดเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงวันนี้นะครับมันพร้อมทุกอย่างเลยแต่ทำอย่างไรจะออกจากห้องแลบไปใช้จริงในสนามผมอยากเห็นโอเพนแลบซึ่งตอนนี้กระทรวงวิทย์กำลังพยายามทำก็คือโอเพนแลบขนาดแสนกว่าไร่ที่ทุ่งรังสิตตั้งแต่คลอง6คลอง7จนกระทั่งถึงคลอง14ตอนนี้ชาวบ้านร่วมกับเราแล้วแทนที่จะมาอยู่แค่สายสปาร์คเนี่ยนะเพราะนั้นอันเนี้ยคือโจทย์ที่เราใช้เวลานะฮะเราส่งทีมลงไปประกบเราวัดเราออนไลน์จนกระทั่งได้ออกมานะครับแล้วเราก็จากการที่เราสามารถที่จะโมเดลการเสิร์ชได้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราจะใช้ช่วงเวลาอย่างนี้ตรงไหนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟซึ่งวุ่นวายดีเหมือนกันนะครับก็คือเขาต้องการพิสูจน์ว่าช่วงที่เขาทำเนี่ยความเค็มมันลดลงลองไปอ่านในรายละเอียดนะครับมีสองกราฟอันนี้เป็นเดี๋ยวนะฮะถ้าจะอ่านต้องอ่านในนี้กราฟอันบนนะครับอันบนเป็นไมโครซีเมนต์นะครับแล้วก็ที่จุดต่างๆเริ่มตั้งแต่การวัดตั้งแต่ที่คลองปลายบางจนกระทั่งถึงจุดนี้ก็คือที่สะพานทางรถไฟตรงบางกอกน้อยครับที่เขาผลักดันน้ำลงไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสเกลเป็นวันเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่17เมษายนนะครับโดยที่อันนี้เป็นค่าคลอไรน์นะครับแล้วตรงนี้นะฮะกราฟก็มีหลายจุดครับสีฟ้าเป็นที่สะพานกรุงเทพสีชมพูเป็นที่ไสม้าสีเขียวเป็นที่ปากเกร็ดสีส้มเป็นที่สำแลแล้วก็สีม่วงเป็นที่บางไทรนะฮะก็ให้เห็นค่าความเข้มนะครับที่เราจัดการลงมาจนได้ไม่มีใครถามอะไรนะครับงั้นลองมาดูครับมาเสร็จแล้วทั้งหมดสาเหตุมันมายังไงทำไมน้ำเค็มถึงลุกขนาดนี้ทีมผมก็ไปเอาแผนที่น้ำบาดาล นะครับสองอันก็คือชั้นน้ำนครหลวงกับชั้นน้ำนนทบุรีชั้นน้ำนครหลวงเนี่ยลึกอยู่ระหว่าง134เมตรถึง237เมตรชั้นน้ำโทษทีชั้นน้ำนนทบุรีนะครับลึกจาก134ถึง237ชั้นน้ำนครหลวงลึกจาก116ถึง173นะค่าความเค็มจะเห็นได้ว่าตอนนี้ลุกไปหมดแล้วสาเหตุเพราะเราไม่ระวังในการใช้น้ำบาดาลที่ขอนแก่นเขาเกิดปัญหาอย่างนี้ตอนแรกมีโรงงานหนึ่งที่ขอนแก่นดีใจมากเลยใช้ไอโซโทปเช็คว่าน้ำบาดาลที่นี่อายุหมื่นกว่าปี หมื่นกว่าปีนั่นหมายความว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเจือปนเลยนะครับเป็นน้ำสุดยอดเลยใช้ผ่านไปได้สองสามปีไม่ระวังน้ำเค็มลุกเลยตอนนี้บ่อเสียเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือปัญหาที่ทำไมวันนี้ถึงต้องคุยกันเรื่องน้ำเค็มลุกแล้วทำไมนาโนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากดูแผนที่ตรงนี้ฮะแล้วเชื่อไหมครับตอนนี้
ที่คลอง8คลอง9คลอง10บ่อบาดาลลึกเท่าไหร่ท่านลองทายสิเพื่อจะหนีน้ำเค็ม380กว่าเมตรแล้วท่านรู้ไหมว่าเอาน้ำขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่50องศาใช้ทำอะไรไม่ได้เลยใส่ท่อ PVC ท่อแตกเลยต้องทำถังพักรุนแรงนะฮะถ้าเราไม่แก้แล้วเราแก้บางอย่างเนี่ยเวลาเราแก้เนี่ยเราชอบแก้ด้านเดียวแล้วสร้างปัญหาอีกด้านเราแก้น้ำท่วมโดยการระบายน้ำทิ้งแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งเพราะเกิดภัยแล้งเราเก็บน้ำไว้ทั้งหมดสร้างปัญหาน้ำท่วมพอน้ำเสียเราทำไงเราระบายน้ำดีไล่เกิดปัญหาภัยแล้งเราเอาการบริหารสมัยใหม่เข้าไปใส่ไม่ได้เลยนั่นคือการบริหารความเสี่ยงดูตรงนี้เลยนะนี่ยังดีนะสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้ได้ข่าวว่าลึก600เมตรแล้วผมเป็นโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยผมไม่ต้องใช้ฮีเตอร์เลยนะเจาะน้ำบาดาลเสร็จเข้าเลยเข้าบอยเลอร์ได้เลยนะมันไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนะนะครับเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมานั่งคุยนั่งแชร์กันนะฮะแนวชายฝั่งของเราถูกกัดเซาะถามว่าทำไมถูกกัดเซาะเวลากัดเซาะเราแก้ยังไงฮะเรารู้แล้วว่ากัดเซาะแต่เราไม่รู้ว่าทำไมถึงกัดเซาะเราแก้ด้วยวิธีอะไรฮะสร้างแนวกันชนเลยท่านเห็นแนวกันชนกี่ที่สำเร็จไหมรอดไหมไม่รอดเลยสักที่อันนี้เหมือนอะไรรู้ไหมฮะย้อนกลับไปสมัยผมหนุ่มๆมีรถยนต์อยู่ยี่ห้อหนึ่งบอกเขาแข็งที่สุดในโลกเลยชนตู้มคนขับตายเลย นะรถไม่ยุบคนขับตายหลังจากนั้นเราพอเข้าใจเราแก้ยังไงชนตู้มรถยุบคนขับไม่ตายถึงวันนี้อะไรฮะคือคำตอบคือ soft engineering คนไทยยังไม่เข้าใจเลยครับว่า soft engineering คืออะไร soft engineering คือการมีน้ำจืดเข้าไปดันมีป่าชายเลนเข้าไปหน่วงในหลวงสอนผมคือแซนดูนมันเกิดอะไรขึ้นฮะเชื่อไหมคลองไม่รู้กี่คลองถูกปิดหมดเลยเพราะกลัวน้ำเค็มลุกแล้วเวลาน้ำท่วมคุณแก้ยังไงขุดลอกปากคลองขุดลอกปากคลองน้ำเค็มลุกเลยพอน้ำเค็มลุกทำไงปิดมันเลยปิดมันแซนดูนไม่เกิดแซนดูนไม่เกิดชายหาดพังเราแก้ปัญหาโดยไม่เข้าใจธรรมชาติเลยฮะพอเราไม่เข้าใจแล้วเราคิดว่าเราชนะปุ๊บสร้างตูมเลยนะไปดูได้เลยครับนะที่โรงแรมรีเจนต์ใช่ไหมที่ชะอำถึงวันนี้ไม่เหลือละคลองที่สวนบวกหาตอนนี้ไม่เหลือละป่าชายเลนไม่เหลือละแต่พอย้อนกลับไปดูที่แหลมผักเบี้ยการที่มีแซนดูนการที่มีตะกอนการที่มีซอฟต์เบรกผลสุดท้ายเกิดอะไรครับเกิดแผ่นดินงอกมาเกือบพันไร่ในหลวงเสด็จที่นี่นะเสร็จแล้วเป็นโครงการของในหลวงวันนั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถวายโฉนดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินที่งอกท่านก็รับสั่งว่าดีนะเอาที่ฉันมาให้ฉันนะลองดูนะฮะเพราะนั้นลองดูให้ดีนะฮะว่าเราเนี่ยวิทยาศาสตร์มีสองมุมมุมหนึ่งคือประดิษฐ์มุมหนึ่งคือเข้าใจถึงวันนี้เราใช้วิทยาศาสตร์ในเชิงที่จะเข้า
ข้าใจธรรมชาติแค่ไหนเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเพราะนั่นคือคำว่า discovery นะเพราะนั้นแซนดูนเนี่ยคือปัญหาเสร็จแล้วมีที่อยู่ที่หนึ่งผมมีโอกาสได้ไปทดลองที่ว่ากอจากการที่พระบาทสมเด็จพระหัวรับสั่งให้ผมลงไปดูที่ภาคใต้ที่นราธิวาสผมขึ้นฮอบินผมพบว่ามีแนวอยู่แนวนึงไม่ถูกกัดเซาะเลยเสร็จแล้วผมพบว่าร่องน้ำจืดหลังชายหาดอยู่ครบเลยผมก็มาทำที่ว่าข้างๆว่ากอที่ประมาณ700ไร่หน้ากว้าง1กิโลขุดทะเลสาบขึ้นมาเลย100กว่าไร่เอาน้ำจืดจากรางรถไฟเข้ามาเก็บเพราะรางรถไฟที่วิ่งทับสแกนะเวลาฝนตกเนี่ยรางรถไฟมันจะรวบน้ำแล้วผมก็ผันเข้าทะเลสาบเลยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยที่ตรงที่อื่นเนี่ยเนื่องจากที่บริเวณเนี้ยนะครับคลื่นแรงพอสมควรปรากฏว่าปีนี้เขาไม่ถูกกัดเซาะเลยผักบุ้งทะเลเริ่มออกเพราะนั้นองค์ประกอบพวกนี้อันที่หนึ่งแซนดูนอันที่สองป่าชายเลนอันที่สามแนวน้ำจืดเราทิ้งหมดเลยฮะเราหันไปสร้างอย่างเดียวเลยเนี่ยครับคือสถานการณ์ที่กำลังเกิดตอนนี้ก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งช่วยเอาความชื้นเข้ามาทั้งๆที่มีเอลนีโน่เราก็มีฝนอยู่หนึ่งสัปดาห์ถึงวันที่4น่าจะมีฝน เพราะนั้นเรื่องพวกนี้ ถ้าเรายังหาคำตอบไม่ได้นะฮะเราจะถูกกัดเซาะและเสียดินแดนอุตลุดไปหมดครับป่าชายเลนเราลดลงอย่างมากมายลองไปดูที่แหลมผักเบี้ยฟื้นได้ยังไงลองไปดูที่เปลดในเปลดในเราก็ไปแก้แนวน้ำจืดจนกระทั่งป่าชายเลนเดิมเขาดีอยู่แล้วเขามีอยู่12,000ไร่ดูแลโดยชุมชนแล้วเราก็ไปแก้ป่าชายเลนอีกไปแก้แนวน้ำจืดอีกปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพบก็คือพืชสวนเขามังคุดออกก่อนคนอื่นเนื่องจากน้ำมันจืดเขาขายได้กิโลละ100-200บาทคนที่ออกตามฤดูเหลือกิโลไม่กี่สตังค์นะยางพาราที่เขาปลูกจากเดิมกรีดได้แค่ปีละ6เดือนตอนนี้ปีหนึ่งอาจจะกรีดได้ประมาณ9เดือนนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่กร่อยการสะสมตัวของตะกอนการเคลื่อนของตะกอนตอนนี้กำลังเปลี่ยนเพราะว่าเราไปยุ่งกับมันมากโดยไม่เข้าใจมันนะการสุดตัวก็สร้างปัญหาอีกนะครับการสุดตัวก็ท่านได้เห็นแล้วก็คือที่บางกะปิที่รามคำแหงสุดกันเป็นเมตรแล้วก็มาบอกว่าน้ำทะเลขึ้นสูงไอ้เราก็เช็คเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าน้ำทะเลมันขึ้นนะครับกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือก็ยังยืนยันว่าน้ำทะเลไม่ขึ้นในขณะซึ่งเราก็ใช้ตัวอย่างก็คือวัดที่สมุทรปราการในขณะซึ่งเราไปดูที่สมุทรปราการเราก็ไม่เคยดูที่สมุทรสาครว่าทำไมวัดที่สมุทรสาครไม่เคยจมน้ำเลยแล้วเราก็นึกว่านั่นคือสัญลักษณ์ว่าน้ำทะเลขึ้นสูงครับครับนอกนั้นก็จะเห็นได้ว่าหมุดก็เริ่มสุดตัวกันหมดนะฮะเพราะนั้นจะไปบอกว่านะฮะนี่คือสิ่งที่เราหากันมาในฐานะที่สถาบันผมขึ้นชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าสารสนเทศนะครับการสุดตัวของแผ่นดินในกรุงเทพมหานครอันนี้สำรวจหลังสุดนะครับเมื่อปี2005ถึง2010เราก็ได้หมดการสุดตัวนะครับค่อนข้างรุนแรงหน่วยเป็นเมตรครับ
เยอะนะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเดี๋ยวนะฮะยังตอบไม่ได้ครับติดไว้ก่อนดีกว่าครับน่าจะเป็นเซนติเมตรครับจาก2005ถึง2010นะเดาว่าเซนติเมตรนะนี่คือแผนที่ที่ใช้ตอนบริหารจัดการน้ำท่วมปี2554ว่าเราจะเอาน้ำออกยังไงนะครับแบบจำลองเรามีหมดแล้วผมไปเร็วๆแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวสวอนเอาท์พุตของสวอนซึ่งออเปเรตแล้วคำนวณวันละครั้งนะครับกริดรีโซลูชันค่อนข้างสูงนะอันนี้ความเค็มเราโมเดลได้หมดแล้วนะทีมโมเดลลิ่งของเราถือว่าเป็นทีมโมเดลที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของภูมิภาคนะครับจุดที่เราเริ่มตรงนี้ได้เพราะว่าผมไปได้หัวหน้าทีมที่มาจาก Imperial College เป็นคนไทยแล้วก็ได้อีกคนหนึ่งก็คือเป็นวิศวกรคนแรกที่ทำแบบจำลองให้กับสิงคโปร์แล้วก็กลับมาทำในไทยเราก็สร้างทีมขึ้นมาได้นะครับมีใครจะถามอะไรครับเชิญครับอาจารย์ทดลองระยะหนึ่งเนี่ย5 ปีกับ 10 ปีข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการลุกล้ำน้ำเค็มเนี่ยมันจะไปยังไงตอนนี้มันพีคแล้วยังจะแยกกว่านี้มันจะดีขึ้นต่อไปมันจะเป็นไซเคิลต้องแยกเป็น2 ส่วนครับอาจารย์ส่วนหนึ่งคือเซิร์ชเนี่ยอย่างที่อาจารย์เข้าฟังอ่ะก็คือตอนนี้ขั้วโลกใต้เนี่ยการเคลื่อนตัวของขั้วโลกหมายถึงทะเลที่ขั้วโลกใต้มันเคลื่อนตัวเร็วขึ้นสาเหตุก็เพราะว่าที่สมเด็จพระเทพท่านสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ลงไปที่อะไรฮะเซาท์โพนะฮะแล้วก็พบว่าเราไปมองว่าน้ำแข็งละลายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าหลังสุดเราพบว่าในขณะซึ่งน้ำแข็งละลายที่หนึ่งเนี่ยน้ำแข็งมันไปงอกอีกที่หนึ่งนั่นหมายความว่าเซอร์คูลเลชันของมันจะเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยเซิร์ชมันจะสูงขึ้นทันทีนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เกิดปัญหากับเยอรมันเกิดปัญหากับอังกฤษเกิดปัญหากับนอร์ทโพลมาแล้วนะแต่ส่วนที่สองที่ทำปัญหาเลวร้ายลงก็คือการฟื้นป่าชายเลนเนี่ยมันไม่จริงจังการแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องสมดุลของตะกอนเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่เดินเท่าที่ควรเราไม่มีแหละเรื่องตะกอนเลยนะฮะทั้งที่ไต้หวันเนี่ยมีแหล่งที่ดีที่สุดเรื่องตะกอนแห่งหนึ่งของโลกแซนด์เอนจิเนียริ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่เนเธอร์แลนด์เราไม่มีคนไปเรียนเลยเพราะนั้นการบริหารเรื่อง land use การบริหารเรื่องน้ำการบริหารเรื่องโครงสร้างน้ำผมคิดว่าปรับตัวไม่ทันแน่ๆเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ 3-4 ปีที่จะสร้างคนขึ้นมาเราต้องใช้เวลาสร้างเวทแล็บขึ้นมาใหม่เรื่อง sand engineering เรื่องตะกอนทั้งที่มันเคยมีที่ AITเราไปเชื่อในคอมพิวเตอร์แล็บผมเนี่ยจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์แต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่ากรณีของพม่านี่เป็นบทเรียนสอนเรามากคอมพิวเตอร์เนี่ยออกค่าออกมาผิดพลาดไปเกือบ 50% ตอนออกแบบของสารวินสองส่วนฮะส่วนหนึ่งต้องเร่งเข้าใจว่าเสิร์ชที่อ่าวไทยจะเป็นยังไงส่วนที่สองกลุ่มของนักวิชาการส่วนที่สามต้องเปลี่ยนเรื่องการบริหารจัดการน้ำอ
ไม่มีคนอื่นถามนะฮะถ้าไม่มีคนอื่นถามนะคะก็ขอจบบรรยายของทางดร.ลอยนนะคะก็ขอกล่าวขอบพระคุณทางในนามของทีมงานนะคะขอกล่าวขอบคุณดร.ลอยนเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะทางทีมงานเชื่อว่านอกจากความรู้ที่ผู้เข้าฟังได้รับกลับไปแล้วอะค่ะยังได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างผ่านการบรรยายของดร.ลอยนกลับไปด้วยนะคะก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริฤกษ์นะคะทรงศิวิไลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติมอบของที่ระลึกจากสวทช.ให้กับทางดร.ลอยนด้วยค่ะ